ก็สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับโจ Secret Channel นะครับนี่จะเป็นรายการคอมมิวนิสต์ออนไลน์นะครับจะเป็นคลาสออนไลน์นะครับที่ผมปกติก็จะสอนนักศึกษานะครับวิชาคอมิกนะครับก็จะมีบางคลาสที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับเอามาตัดนะครับลงให้ดูกันว่าเป็นเผื่อใครได้เขียนการ์ตูนอยู่หรือว่ากำลังศึกษาการเขียนการ์ตูนการทำงานในขั้นตอนต่างๆด้วยตนเองนะครับก็วันนี้ก็จะพูดถึงการออกแบบปกหนังสือการ์ตูนนะครับซึ่งปกหนังสือการ์ตูนเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่ตัวรูปปกนะครับมันจะมีทั้งตัวชื่อเรื่องนะครับมันจะมีทั้งตัวเส้นมีตัวเลขมีตัวหนังสือคำโปรยชื่อผู้แต่งเลขเล่มนะครับสันปกนะครับสีสันต่างๆนะครับแล้วก็ปกหลังคำโปรยนะครับบาร์โค้ดหรืออะไรอื่นนะครับโลโก้สำนักพิมพ์นะหรือว่าคำนิยมต่างๆในปกแจ็คเก็ตปกไหนทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับเรียกรวมว่าอาร์ตเวิร์กนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นนักเขียนการ์ตูนอย่างเดียวเนี่ยเราก็หาคนมาทำกราฟิกตรงนี้ได้แหละนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วแต่ว่าเราไปจ้างใครออกแบบนะครับแต่ทีนี้ผมว่างานพวกนี้เราสามารถศึกษาแล้วก็ออกแบบได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะคอมพิวเตอร์สมัยนี้ก็ผมว่าการลงโปรแกรมหรือว่าความเร็วอะไรเราก็สามารถศึกษาแล้วก็เพราะว่าการจัดอาร์ตเวิร์กปกด้วยตัวเองเนี่ยเราจะควบคุมทุกอย่างได้แล้วก็เราใช้เวลากับมันเท่าไหร่ก็ได้นะครับมันไม่ต้องแบบถ้าให้คนอื่นทำเนี่ยเราก็ต้องปรับแก้ไปแก้มาเขาก็จะมีระยะเวลาของเขานะครับทีนี้การทําปกหนังสือการ์ตูนเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะแยกไฟล์ออกมาจากไฟล์ที่เป็นเนื้อในของเล่มนะครับอย่างเนื้อในเนี่ยก็คือเวลาเราจัดเรียงหน้าการ์ตูนจะกี่หน้าก็ตามเนี่ยนะครับสมัยนี้ก็จะเอ็กซ์พอร์ตเป็นไฟล์ PDF ที่รวมทุกหน้าแล้วก็ส่งไปให้โรงพิมพ์เขาทำการตีพิมพ์ให้นะครับแต่ว่าตัวหน้าปกเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะแยกเป็นไฟล์อาร์ตเวิร์กต่างหากว่าปกเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่ปกหน้าปกหลังนะครับมันจะมีสันปกด้วยที่เชื่อมปกเอาไว้แล้วก็ถ้าเป็นปกแจ็คเก็ตเนี่ยมันก็จะมีตัวปีกที่ไปหุ้มเล่มด้วยนะครับซึ่งการใช้โปรแกรมโดยตรงก็คือโปรแกรมจัดอาร์ตเวิร์กอย่างเช่น Illustrator เนี่ยนะครับที่นิยมกันเนี่ยก็คือเราสามารถทำอาร์ตเวิร์กตัวทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ในไฟล์เดียวกันได้นะครับแล้วมันก็จะควบคุมทุกอย่างเองได้ทั้งหมดนะแต่ทีนี้การทำงานมันก็จะมีขั้นตอนเกี่ยวกับการทำอาร์ตเวิร์กอะไรที่ต้องทำความเข้าใจสักนิดนึงซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับอาจจะเป็นขั้นตอนที่มีความรายละเอียดหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับถ้าไม่เคยทำแต่คิดว่าถ้าทำเป็นสักครั้งแล้วเนี่ยครับรูปแบบมันก็จะเหมือนกันแหละเพราะว่ามันจะไม่ได้มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเราทำทุกอย่างให้มันถูกตามหลักการแต่แรกนะครับทุกอย่างเวลาเราทำงานก็ส่งไปลงพิมพ์ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเขาก็จะพิมพ์ออกมาให้เราได้เลยถูกต้องตามที่เราออกแบบไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็ไปเลยครับโปรแกรมที่เหมาะจะทำอาร์ตเวิร์กนะครับก็คือโปรแกรมประเภทเวกเตอร์นะครับหลักๆ ก็คือ Illustrator นี่แหละนะครับที่เราเคยเรียนตอน131มาแล้วนะครับเพราะว่าคือเราไม่ควรทำอาร์ตเวิร์กในโปรแกรม Photoshop นะเพราะว่าการแก้ไขการปรับการอะไรเนี่ยมันจะยากมากนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมประเภทแบบ Pixel Based นะครับอันนี้เป็น Vector Based นะครับการขยอขยายการอะไรมันไม่แตกอยู่แล้วนะแล้วมันจัดการอะไรง่ายกว่าเวลาทำปกเนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าปกเนี่ยไฟล์อาร์ตเวิร์กปกเนี่ยมันจะไม่ได้แยกแต่ละส่วนออกจากกันนะครับคือเราต้องนึกภาพปกแจ็คเก็ตเนี่ยถ้าเราคลี่มาเนี่ยมันก็คือกระดาษแผ่นเดียวอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอาร์ตเวิร์กเนี่ยมันเลยจะเป็นกระดาษแผ่นใหญ่นะครับมันจะต่อกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสมุดเล่มของเราปีนี้มันจะมีขนาด A5 ใช่ไหม A5 นะครับA5 เนี่ยขนาดมันคือ 14.5 เซนคูณ 21 เซนแต่ว่าเราจะตั้งไฟล์แค่นั้นไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าอาร์ตเวิร์กปกเนี่ยมันจะรวมทั้งหมดนะครับปกสันปกนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นปีกที่จะเข้าไปหุ้มเพราะฉะนั้นเราต้องให้มันยาวกว่านั้นไฟล์เวลานิวไฟล์คือจริงๆแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรับที่หลังก็ได้แหละนะครับในอาร์ตบอร์ดนะครับแต่ว่าเราตั้งค่าไปก่อนเลยก็ได้นะครับทีนี้ความสูงเนี่ยยังไงก็ตามสมมติแบบความสูงมัน21เซนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะเผื่อพื้นที่ทำงานเราด้วยนะครับคือเวลาทำอาร์ตเวิร์กเนี่ยเราไม่ควรตั้งหน้ากระดาษให้เท่ากับงานหลายคนไม่เข้าใจนะคือแบบไปตั้งหน้ากระดาษให้เท่ากับงาน
เวลาพิมพ์งานพิมพ์จริงๆเนี่ยเขาจะไม่ได้พิมพ์เท่ากระดาษนั้นนะเขาจะพิมพ์บนกระดาษใหญ่แล้วไปตัดอีกทีนึงเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คืออาร์ตเวิร์คคำอาร์ตเวิร์คเนี่ยคือการบอกตำแหน่งในการตัดและพับกระดาษเวลาเขาพิมพ์นะครับเพราะนั้นถ้าหนังสือมันสูง21นะเวลาผมทำเนี่ยผมก็จะให้ความสูงของไฟล์เนี่ยอาจจะเผื่อบนล่างสักด้านละ5เซนนะครับเพื่อให้เรามีพื้นที่ทำงานเพราะฉะนั้นความสูงของไฟล์ก็เป็น31เซนนะครับทีนี้ความกว้างของไฟล์นะครับปกเนี่ยเรารู้ว่าในแต่ละปกเนี่ยนะครับความกว้างมันคือ 14.5 เซนนะครับทีนี้ปกของเราในปีนี้มันจริงๆมันเป็นเข้าเล่มแบบลวดนะคือเข้าเล่มแบบเย็บกลางเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความหนาของปกมากแต่ก็ตีซะว่าเผื่อๆไว้นะครับก็ประมาณสัก 0.5 เซนนะเพราะนั้นก็2ปกนะครับก็นะ15บวก 14.5 ก็ 29.5 ตีซะ30กลมๆนะครับทีนี้มีปีกอีกนะครับปีกเนี่ยเราอาจจะสัก5เซนก็ได้ไม่ต้องหนามากมันต้องยาวมากนะก็เป็น10เซนมี2ฝั่งมี10เซนนะครับก็เป็น40เซนแล้วก็บวกพื้นที่ข้างๆเข้าไปอีกทำงานนะครับก็อีก10เซนก็เป็น50เซนนะครับโอเคคือตรงนี้เราไม่ต้องกลัวผิดอะไรนะก็เดี๋ยวเราใช้ตัวเครื่องมือครอปหรือเครื่องมือเพิ่มพื้นที่ไฟล์ได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้มันจะเป็นหน้าตาของกระดาษนะครับคือมันอาจจะไม่ได้แบบคือเวลาเราไปพิมพ์ที่โรงร้านพิมพ์เนี่ยเราก็บอกขนาดเข้าไปเดี๋ยวเขาจัดลงกระดาษที่มันพอดีให้เองแหละนะครับคือมันจะไม่ใช่ขนาดแบบ A4 A5 A3 อ่ะนะครับคือมันจะเป็นขนาดที่มันจะลงกระดาษอะไรได้เดี๋ยวไปปรึกษาร้านพิมพ์เขาก็ได้เดี๋ยวเขาแนะนำเองนะครับอันนี้เปิดเครื่องมือมาพัดขึ้นมาด้วยนะจำเป็นนะครับเวลาทำอาร์ตเวิร์คนะครับทีนี้คือโปรแกรม Illustrator ผมจะไม่สอนมากนะครับก็คิดว่าทุกคนคงมีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับทีนี้เวลาทำปกเนี่ยก็คืออย่างเวลาผมทำเนี่ยผมก็จะทำปกหน้าก่อนคือทำตัวเขาเรียกอะไรพื้นที่ปกหน้าก่อนนะครับก็อย่างที่เรารู้ A5 นะครับก็คือ 14.5 นะครับคูณ21นะครับแต่ทีนี้ตอนทำเราอาจจะวัดปกของเราเองที่เรามีเล่มดำสักนิดนึงนะพอดีผมไม่มีอยู่ในมือผมไม่แน่ใจว่าขนาดมันเป๊ะขนาดนี้หรือเปล่านะครับหรือเราจะเปลี่ยนเวลาเราทำอาร์ตเวิร์คการ์ตูนเราเนี่ยสมมติมันเป็น A4 เป็นอะไรเงี้ยเราก็หาค่าของขนาดปกเรามาแล้วกันเราจะทำทีละปกก่อนนะเพราะนั้นอันนี้คือปกหน้าวางตรงนี้นะครับหน้านะทีนี้ไอ้หนังสืออันเนี้ยนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีสันแต่เราไอ้ต้องกะเผื่อเอาเองนะครับเพราะนั้นปกหลังอ่ะมันอยู่ต่อกันเลยนะครับเพราะนั้นเราก็ก๊อปลากเข้ามาให้เส้นมาชิดกันแล้วกันครับวางนี่อันนี้จะเป็นปกหลังนะครับเดี๋ยวผมใส่ฟอนต์กำกับให้นิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้อย่างงนะคือปกหน้าเนี่ยมันจะอยู่ขวามือนะครับมันจะไม่อยู่ซ้ายมือนะคือเวลาเรานึกภาพปกหนังสืออ่ะเวลาหุ้มมันก็จะมาอยู่ที่หน้าปกเองนะครับเพราะเดี๋ยวผมไว้ข้างล่างเดี๋ยวจะงงนะครับเดี๋ยวผมจะทำไฟล์นี้เป็นเทมเพลตไว้ด้วยนะครับเผื่อเราเอาไปดัดแปลงใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบ็คโคเวอร์นะครับอันนี้เป็นปกหลังโอเคแต่เดี๋ยวนะจริงๆแล้วเดี๋ยวเราเผื่อเอาก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถึงหนังสือสมุดที่เรามีเนี่ยมันเป็นเล็บแบบมันเป็นเย็บแบบลวดตรงกลางเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมีความหนาของตัวสันอยู่เพียงแต่ว่าสันมันไม่ได้เป็นเหลี่ยมอะคือเป็นเหลี่ยมเนี่ยมันคือการเข้าเล่นแบบสายกาวนะเขาเรียกสายกาวคือทากาวแล้วติดเข้าไปอ่ะนะครับเพราะนั้นมันจะมีความหนาที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าไอ้แบบเนี้ยนะครับเราต้องเผื่อเอานะเพราะนั้นจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะเผื่อไว้ให้แล้วกันนะครับ
ี๋ยวผมจะเผื่อปกกระฟังออกไปคือถ้าเรากะดูว่าสันมันจะหนาประมาณ 0.5 เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเผื่อปกออกไปสัก 0.25 ให้แล้วกันจุดสามไปแล้วก็ได้เป็นไรโอเคเดี๋ยวผมลบงานทิ้งเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวย้ายไปคือทำ Adwork เนี่ยจริงแล้วสุดท้ายถึงเราจะแปะงานถ้าทำจริงๆนะถ้าเป็นมืออาชีพเขาก็ต้องพิมพ์ออกมาลองวางกับเล่มจริงดูแหละนะครับคือถ้าเราสามารถนะถ้าเรามีเครื่องพิมพ์ที่บ้านอาจจะลองพิมพ์มากะดูก่อนก็ได้นะครับก่อนจะไปพิมพ์จริงหรือจริงใครมีพิมพ์เตอร์สีที่บ้านก็พิมพ์ส่งมาเลยก็ได้นะครับไม่ซีเรียสพิมพ์ขาวดำก็ได้นะครับแต่ว่ามันกระดาษใหญ่ไงอาจจะต้องต่ออาจจะต้องอะไรก็ได้นะจริงก็ได้นะครับอ่ะทีเนี้ยอันนี้มันเป็นปกหน้าปกหลังละนะครับทีนี้ปีกปกนะครับปีกปกเราก็ใช้ไฟล์นี่แหละนะครับนะครับหรือจริงเราตั้งขึ้นมาก็ได้แหละนะครับประมวลปีกปกเนี่ยเรารู้อ่ะเราจะทำ5 เซนความสูงเท่ากันนะครับความสูงเท่ากันแล้วก็เอามาวางต่อเป็นปีกปกซ้ายขวานะครับปีกปกก็คือตัวหุ้มเนาะนะครับอันนี้เดี๋ยวผมอะไลน์ไปนึงแล้วกันนะคือให้มันเท่ากันโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูไฟล์นะเนี่ยอันนี้คือไฟล์อาร์ตเวิร์คของปกนะครับที่ยังไม่มีมาร์กแรงสิ้นนะครับสังเกตว่าขนาดนะครับกระดาษเนี่ยสำหรับการพิมพ์ปก A5 หนังสือขนาด A5 เนี่ยมันต้องการกระดาษขนาดยาวขนาดนี้เลยนะครับเมื่อกี้เราเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูอาร์ตบอร์ดอีกทีนึงก็คือ50x30 เซนนะครับเพราะนั้นสังเกตว่าเราไม่อาจจะพิมพ์ลงบน A4 ได้ถ้าเราต้องการให้มันต่อกันเป็นแผ่นเดียวไม่ได้พิมพ์มาติดกาวนะนะครับทีนี้แค่นี้มันยังไม่เสร็จมันยังเป็นอาร์ตเวิร์กไม่ได้นะครับคืออาร์ตเวิร์กเนี่ยนะครับถ้าเราเหลือเป็นเส้นดำไว้อย่างเงี้ยแล้วเราส่งไปเลยเนี่ยนะครับเวลาเราพิมพ์ออกมาจริงๆอ่ะมันจะมีเส้นดำนี้เกิดขึ้นนะครับหรือเราจะบอกว่าเราทำเป็นเส้นไกด์ส่งไปถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยโรงพิมพ์ก็จะไม่รู้อยู่ดีแหละว่าเราจะตัดปกในตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือมาร์กตัดนะครับเขามาร์กตัดคือตัวเครื่องหมายที่แสดงว่าปกเนี่ยมันตัดยังไงเพราะเวลาพิมพ์เนี่ยย้ำอีกทีว่าเขาพิมพ์บนกระดาษแผ่นใหญ่นะครับคือเขาจะพิมพ์ให้เกินไว้อะแล้วค่อยมาตัดรูปคำเรียบร้อยนะคือหนังสือเนี่ยเวลาเขาพิมพ์เนี่ยนะครับตัวเล่มเนี่ยเขาจะพิมพ์แยกไว้จะเข้าเล่มแบบไหนก็ตามจะพิมพ์แยกไว้นะครับปกเนี่ยจะเป็นอีกกระดาษอีกแผ่นหนึ่งซึ่งมันจะหนากว่าเพราะนั้นเวลาเขาเล่มเนี่ยเขาจะเข้าเล่มก่อนหมายถึงว่าจะเอามาติดกาวหรือว่าเอาลวดเย็บเนี่ยกับปกก่อนนะครับตัวเล่มกับปกเข้าด้วยกันก่อนทีเนี้ยกระดาษทั้งบนทั้งล่างเนี่ยมันจะไม่เสมอกันนึกออกไหมครับเขาก็จะมาตัดทีเดียวนะครับเขาจะตัดทีเดียวศัพท์ทางการพิมพ์เขาเรียกว่าเจียนออกนะครับการตัดเนี่ยเขาจะตัดตามมาร์กนั่นเองนะครับมาร์กที่เราทำไว้ให้แหละนะครับเพราะนั้นมันจะตรงกันพอดีมันจะไม่กินเข้ามาในงานเรานะครับทีนี้เวลาทำมาร์กเนี่ยมันจะมีเครื่องมือในอินลาสอยู่แล้วนะครับวิธีทำคือปกเราเนี่ยเต็มแผ่นอะแค่ไหนนะครับเราก็เอาสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเครื่องมือสี่เหลี่ยมเนี่ยมาลาดนะครับให้มันเท่ากับกระดาษปกทั้งหมดของเราอะนะครับมาลาดนะครับให้มันใสก่อนนะครับตรงนี้จริงๆถ้าจะเป๊ะก็ต้องแบบกะมุมให้มันเป๊ะๆนะเนี่ยกะเส้นให้มันพอดีแบบเป๊ะนะอันนี้เราคร่าวๆแล้วไอ้สี่เหลี่ยมชิ้นใหม่เนี่ยนะครับที่มันควบคุมพื้นที่บอกของตัวปกเราเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเรายังเอามันใส่เอฟเฟกต์นะครับดูนะเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ให้เลือกเดี๋ยวนะ
ครอปมาร์กนึกว่าเปลี่ยนที่อีกแล้วนะครับครอปมาร์กตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นอินลาสเวอร์ชันล่าสุดนะจริงๆถ้าเวอร์ชันก่อนก็ลองหาดูในเอฟเฟกต์นี่แหละอาจจะซ่อนอยู่ในเมนูอื่นแต่มันจะชื่อเดียวกันครอปมาร์กนะครับใส่ครอปมาร์กเข้าไปนะครับทีนี้ไอ้สี่เหลี่ยมเดิมมันยังอยู่นะมันยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีออกให้นะครับคือพอเราใส่เอฟเฟกต์เสร็จแล้วเนี่ยสังเกตว่ามันจะเกิดเส้นขึ้นมา4เส้นนะครับแต่เราจะยังคลิกไม่ได้นะแต่ไอ้เส้นนี้แหละให้ดูก่อนว่าอันนี้เรียกว่ามาร์กตัดครับมาร์กตัดเพราะนั้นเวลาเขาตัดกระดาษเราอะนะครับไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์แบบไหนก็ตามเขาจะดูมาร์กตรงนี้แล้วก็ตัดเพราะนั้นสิ่งที่มันอยู่เดี๋ยวผมลองใส่เส้นไกลให้ดูนะสิ่งที่มันอยู่เกินเส้นนี้ออกไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในงานพิมพ์เรานะครับแต่อันเนี้ยมันจะมีข้อควรระวังคือเดี๋ยวเคลียร์ไกลก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวทำให้เคลียร์ไกลไม่ได้เคลียร์ไกลก่อนนะครับมันจะมีข้อจำกัดคือไม่ใช่ข้อจำกัดคือข้อควรระวังคือเวลาเราต้องการพิมพ์งานให้มันสุดพ้นกระดาษไปเลยนะครับอันนี้ไม่รู้เคยพูดถึงโดยละเอียดหรือยังนะนะครับเราต้องวางรูปนั้นนะครับให้มันพ้นมาร์กออกมาจนถึงเส้นตรงนี้นะคือมาร์กเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่อยู่ติดกับงานมันจะมีเส้นเผื่อมาประมาณ3มิลตรงนี้มันเผื่อมาให้เกิดการตัดตกนะครับสมมติเราจะสมมติยกตัวอย่างนะเราอยากให้ปีกปกเนี่ยเป็นสีฟ้านะครับเราเอาสีฟ้ามาใส่เข้าไปเราอยากให้มันเป็นสีฟ้าแบบเต็มๆปีกปกอย่างงี้สมมตินะเราจะวางแค่นี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโรงพิมพ์เขาจะไม่ได้เวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดหนังสือจำนวนมากมันจะไม่ได้เป๊ะ 100% เพราะนั้นมันมีโอกาสที่งานเราออกมาจริงๆอ่ะมันอาจจะกลายเป็นขาวโพลอย่างนี้นะครับมันอาจจะกลายเป็นขาวโพลอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นเวลาทำอาร์ตเวิร์คที่เราอยากให้มันสุดกระดาษคืออันนี้รวมหมดนะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพรูปประกอบกราฟิกสีเรียบๆยังไงก็ได้นะทั้งหมดรวมหมดนะครับเราต้องวางให้มันพ้นขึ้นไปตรงนี้นะครับวางให้พ้นขึ้นไปตรงนี้นะวางให้ไปถึงขอบมาร์กอะนะครับสังเกตว่ามันจะมาถึงขอบมาร์กตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมโยนมาข้างหลังให้ดูเนี่ยเวลาวางเนี่ยสังเกตว่ามันต้องเลยพ้นถ้าเราอยากให้มันสุดกระดาษไปเลยนะครับอันนี้เรียกตัดตกนะตัดตกนะอันนี้ก็เป็นความรู้ไว้อ่ะทีนี้เรามีมาร์กกันนะแต่ทีนี้อย่างที่บอกไปว่าสิ่งที่อยู่ในงานในพื้นที่ที่มาร์กมันบอกเนี่ยนะครับมันจะพิมพ์หมดเพราะนั้นไอ้พวกเส้นดำพวกเนี้ยเราต้องออกอยู่ดีนะครับแต่ทีนี้ไอ้มาร์กเนี่ยเวลาเราคลิกเนี่ยนะครับมันจะเป็นเส้นดำนะจริงๆเราจะเอาเส้นดำออกก็ได้นะก็คลิกให้เส้นดำมันเป็นใสไปครับแต่ทีนี้มันจะมีวิธีที่เราสามารถคลิกมาร์กได้ด้วยนะครับและผมแนะนำก็คือว่าเวลาเราใส่เอฟเฟกต์ให้เป็นครอปมาร์กเนี่ยนะครับให้เราไปที่ออบเจกต์นะครับแล้วก็ expand appearance นะครับ expand มี2อันจริงๆเอาข้อจริงยังไม่รู้มันต่างกันยังไงนะเอาเป็นว่าอันไหนขึ้นก็ใช้นั้นนะครับกด expandคือถ้าไม่สุดก็ expand อีกทีนึงครับ expand นะครับทีนี้พอ expand เสร็จแล้วเราจะคลิกมาร์กได้นะครับก็อันกรุ๊ปมาก่อนก็ได้นะครับแล้วเราจะคลิกมาร์กได้ละนะครับเผื่อในกรณีที่เราอยากจะแก้ไขมันนะครับแก้ไขมันแต่โดยปกติเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะจริงๆแล้วเราสามารถล็อกมันไว้ก่อนสี่มุมเนี่ยจริงๆเราไม่ควรไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับตัวมาร์กเนี่ยเพราะว่าถ้ามันขยื่นเนี่ยงานเราอาจจะเพี้ยนได้นะครับเพราะนั้นเราอาจจะล็อกไว้ก่อนนะใครใช้เลเยอร์เป็นก็ส่วนมากผมจะแยกเลเยอร์ไว้อันนี้ผมล็อกไว้ก่อนแล้วกัน
นะครับเวลาเราคลิกจะได้ไม่โดนนะทีนี้ไอ้เส้นพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันยังเป็นเส้นดำอยู่ถ้าเราเหลือไว้เนี่ยมันจะถูกพิมพ์ใช่ไหมปกติผมจะทำให้เส้นพวกนี้กลายเป็นไกด์เราจะได้เห็นพื้นที่ทำงานง่ายๆนะครับเพราะนั้นก็เวลาสั่งคำสั่งคือใน Illustrator เนี่ยเราสามารถสั่งให้ทุก Object เนี่ยเป็นไกด์ได้คำว่าเป็นไกด์คือมันจะเป็นเส้นที่เป็นสีๆอ่ะแล้วมันจะไม่ถูกพิมพ์ออกไปตอนพิมพ์งานจริงนะเราก็ไปที่ View Guide แล้วก็ Make Guide นะครับไกด์เนี่ยมันจะล็อกนะเราดูก่อนว่าไกด์ล็อกหรือเปล่าล็อกไว้อันนี้ล็อกกันเราก็จะคลิกไม่โดนแล้วก็มันจะได้พิมพ์ออกไปในงานจริงแต่เราจะเห็นพื้นที่ทำงานนะครับทีนี้อันนี้เราได้เทมเพลตแล้วนะครับอันนี้ผมจะระบุนะว่าจริงๆแล้วตรงนี้คือฟอนต์แจ็คเก็ตนะครับปีกอะนะครับฟอนต์อันนี้คือแบ็คแจ็คเก็ตผมลืมไปอันหนึ่งเราต้องทำมาร์กตัดมาร์กพับด้วยครับมาร์กตัดเนี่ยมันจะเป็นเส้นทึบอย่างนี้นะนะครับแต่ทีนี้ตรงรอยพับเนี่ยนะครับเราต้องทำมาร์กไว้ด้วยลงพิมพ์เพื่อจะได้รู้นะครับเวลาทำมาร์กเนี่ยก็ปกติผมให้ทำเป็นแมนนวลนะเพราะมันจะไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับเราก็ทำเป็นเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งนะครับเป็นเส้นบางๆก็พอนะเราก็ทำให้เป็นเส้นประนะครับคือมาร์กตัดจะเป็นเส้นทึบนะคืออันนี้เป็นสัญลักษณ์สากลในงานพิมพ์นะมาร์กที่เป็นทึบเนี่ยคือเขาจะตัดออกแต่ที่เป็นเส้นประเนี่ยคือรอยพับก็จะพับให้นะครับเพราะนั้นเราเปลี่ยนไอ้ตัวเนี่ยเป็นเส้นประนะครับเวลาเปลี่ยนเส้นประก็ไปที่เมนู Stroke นะเลือก Tick Dash Line เนี่ยแล้วก็ใส่ค่าที่ผมใช้ประจำก็คือ4กับ3นะครับ4กับ3แล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับเอาไป copy ไปไว้ข้างล่างด้วยเพราะมันต้องอยู่บนล่างนะมาร์คพับเนี่ยนะครับพับนี่ถ้าเราปกแบบนี้มันจะมีอยู่อีกมันจะมีทั้งหมด3จุดนะครับเราก็ย้ายมาวางให้ตรงกลางเนาะนะครับ3จุดตรงนี้เขาปกมันจะพับ3จุดนะครับแล้วก็ตัดออกเนี่ยแค่นี้เสร็จละเทมเพลตเรานะครับผมเซฟไว้ให้เนาะเวลาวางเดี๋ยวผมลองวางให้ดูเนาะนะครับอันนี้ปกหน้านะนี่ปกหน้านะครับสมมติอ่ะผมลองหาไฟล์วางให้ดูนะก็คือใช้คำสั่ง place มาก่อนนะครับอาจจะหาตัวปกมานะครับปกโจแล้วกันนะครับตัวปกเล่มM6 แล้วกันเดี๋ยวหาก่อนนะไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์ปกอ่ะไฟล์นี้นะครับคือเวลา place ไฟล์เนี่ยนะครับคือถ้าเราทำงานเป็นอาชีพเนี่ยเราต้องระวังว่าเวลา place ไฟล์เนี่ยโปรแกรม Illustrator เนี่ยมันจะมีตัว choice tick นะครับตรงนี้สำคัญนะลิงก์เนี่ยนะครับคือถ้าเราติ๊กลิงก์เนี่ยนะครับไฟล์ Illustrator มันจะเล็กแต่ว่าเราต้องส่งไฟล์ตัวนี้ไปด้วยไฟล์จริงไปด้วยแต่ถ้าเราไม่ติ๊กลิงก์เนี่ยไฟล์นี้มันจะฝังไว้ในไฟล์ Illustrator แต่ก็มันทำให้ไฟล์ใหญ่เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วกันนะครับอันนี้ผมฝังไฟล์ไปเลยนะครับแปะรูปมันใหญ่ก็ย่อนะสังเกตว่าเวลาผมเขียนไฟล์สำหรับทำปกเนี่ยหรือทำอาร์ตเวิร์กเนี่ยผมจะเขียนไฟล์เผื่อไว้อยู่แล้วนะครับเนี่ยสังเกตว่าผมจะเผื่อสีออกไปในทุกด้านอยู่แล้วนะครับแล้วผมจะรู้ว่าตรงนี้มันจะถูกตัดไปแหละนะครับเนี่ยอย่างขอบข้างบนเห็นไหมจริงๆแล้วปกรอยต้องการแค่นี้แต่เราก็ต้องพิมพ์เราต้องเขียนสีออกมาเผื่ออย่างน้อย3มิลทุกด้านนะครับแล้วก็วางปกสมมติปกนี้ผมวางเต็มแล้วกันเนาะแต่จริงๆแล้วปกผมจะวางอีกแบบนึงเนาะผมลองวางเต็มให้ดูแล้วกันนะครับเราก็ดูว่าบนล่างมันพอดีไหมนะครับเนี่ยเราก็วางให้มันเกินสังเกตว่าผมจะวางเกินมาร์กไปเห็นไหมอันนี้มาร์กตัดใช่ไหมผมจะวางเกินมาเพราะนั้นจริงแล้วตัวงานที่ออกมามันจะไม่เห็นไอ้กรอบดำที่ผมไม่เอาไว้แล้วเนี่ยตรงนี้นะครับทีนี้สมมติเราวางแล้วโอเคนะครับ
ทีนี้ในอีลาสเราต้องครอปมานิดหนึ่งแต่ครอปในอีลาสมันต้องใช้สี่เหลี่ยมหรือว่ารูปทรงอื่นเนี่ยมาสร้างตัวที่เราจะครอปเนาะนะครับอย่างนี้ผมอยากให้สมมติผมออกแบบให้ปกหน้าผมเนี่ยต่อเนื่องกับตัวแจ็คเก็ตไปเลยเพราะนั้นผมทำสี่เหลี่ยมขึ้นมาครอปแล้วผมก็เลือกปกไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็สั่ง clipping mark นะครับหาได้แล้วครับสังเกตว่าตรงสันเนี่ยผมจะครอปให้มันพอดีนึกออกไหมครับหรือจริงๆปกติเกินนิดนึงก็ดีเผื่อว่าเราวางแล้วไม่เป๊ะเวลาพับเนี่ยมันจะได้ไม่มีพื้นหลังโผล่มาพื้นจะปกหลังโผล่มาแต่ข้างล่างเนี่ยผมจะวางให้เกินเห็นไหมครับตรงไหนที่เราต้องการให้มันสุดไปเลยเราก็จะวางเกินหมดนะครับแล้วก็ทีนั้นเราก็จะวางกราฟิกอื่นนะครับเราจะวางกราฟิกอื่นเช่นชื่อเรื่องนะครับอันนี้ผมมั่วๆเข้ามาแล้วกันนะครับสมมติผมวางโจเดอร์ซีคลิกเอเจนต์จริงผมมีโลโก้การ์ตูนแหละแต่อันนี้ผมวางไปไกลแล้วกันนะครับผมวางจะแบบสีขาวสมมติชื่อเรื่องมันอยู่ตรงนี้นะครับสมมตินะเนี่ยผมสมมติเฉยๆนะครับก็จะวางเจนปกผมมาถ้ามันจมเราก็ลองเงานะหรือว่าลองมัวเข้ามากันครับสมมติประมาณนี้เนาะแล้วก็อาจจะมีชื่อเล่มชื่อเรื่องชื่อเรานะครับปกหลังก็อาจจะเป็นรูปหนึ่งนะครับแจ็คเก็ตอาจจะเป็นทำเป็นคำนิยมหรือเป็นกราฟิกเล็กๆนะครับก็ได้นะหรืออะไรก็ตามแล้วก็อาจจะตรงปีกก็ควรจะออกแบบให้มันมีอะไรสักหน่อยนะครับคือบางทีอย่างสมมติบางคนปีกปกหลังเนี่ยเขาก็จะใส่รูปนักเขียนอาจจะมีประวัตินิดหน่อยนะง่ายๆคือการทำอาร์ตเวิร์กเนี่ยไม่ต้องวางให้มันเต็มไปทั้งหมดนะครับเหลือสเปซเหลืออะไรว่าก็ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นไอเดียว่าประมาณนี้อันนี้เป็นรูปเรานะปกหน้าก็อาจจะแบบสมมติรูปต่อกันก็ได้หรือจะเป็นกราฟิกสีอื่นก็ได้ปกหลังเราไอ้ทำเป็นเรื่องย่ออ่ะสมมตินะครับปกหลังทำเป็นเรื่องย่อเราเปิดการ์ตูนที่บ้านที่มีดูก็ได้นะครับเรื่องย่อตรงนี้แล้วก็อาจจะมีแบบทำเป็นแบบโลโก้สำนักพิมพ์อะไรมั่วๆกันเราขึ้นมาก็ได้นะครับอะไรแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสไตล์ตัวกราฟิกเนาะอันนี้ผมปิดไปก่อนนะไม่เซฟนะเพราะมันจะได้กลายเป็นเทมเพลตให้เราลองลงงานดูนะครับคือใครใช้ไฟล์นี้ก็เซฟนะครับไฟล์นี้ไปลงพิมพ์แล้วก็แต่จริงๆแล้วแนะนำให้ export เป็น PDF นะครับไม่ได้ export save as เลยเวลาไปพิมพ์ลงพิมพ์นะคืออีลาสเนี่ยก็เซฟเป็น PDF ได้เงี้ยนะครับพอเป็น PDF เนี่ยเราจะได้ไม่ต้อง create outline หรืออะไรตัวฟอนต์นะเพราะว่าใครจะไปพิมพ์ร้านเนี่ยบางทีเราไม่ได้เอาฟอนต์ไปอ่ะเขาเปิดแล้วฟอนต์มันเปลี่ยนหรือว่าไอ้ create outline ไปเลยนะถ้าเราจะไม่แก้ไขแล้วก็ type นะ create outline ครับ font มันก็จะกลายเป็น object ทีนี้มันก็จะไม่เปลี่ยนแล้วอันนี้ก็เป็น basic illustration นะอันนี้ก็ลองรื้อฟื้นดูสำหรับคนที่ลืมไปแล้วนะครับอันนี้คือปกจริงๆนะครับที่มีแจ็คเก็ตมีสันนะครับคือปกอันนี้มันจะเป็นปกมีความหนาเป็นสายกาวสังเกตว่าปกหน้ามันก็จะมีฟอร์แมตที่ผมออกแบบไว้คือผมจะไม่วางเต็มเล่มนะแล้วนี่เป็นโลโก้เรื่องอันนี้เป็นชื่อเล่มนะครับอันนี้เป็นโลโก้สำนักพิมพ์นะครับปกในตอนนั้นผมใช้วิธีถ่ายรูปของรอบๆตัวเป็นคอนเซ็ปต์นะครับก็แต่ละปกก็จะมีของรอบตัวระหว่างที่ผมเขียนการ์ตูนแต่ละเล่มนะครับแล้วก็มาครอปเป็นเหมือนแบบโคสอัพเป็นแบบมาโครถ่ายแบบมาโครนะครับแล้วก็มีลายเส้นนิดนึงปกหลังจะเป็นกราฟิกสีเดียวแล้วก็ผมจะมีเรื่องย่อยหนึ่งแล้วก็มีบาร์โค้ดอันนี้จะเป็นตัวสำนักพิมพ์ก็ใส่ให้นะครับไอตัวปีกปกหลังเนี่ยผมจะเป็นเล่มอื่นๆที่มีออกมาแล้วนะครับมีฟอนต์ไม่ขึ้นสังเกตว่าจะมีมาร์กตรงนี้เห็นไหมอันนี้มาร์กครับปกเนี่ยผมไม่ได้วางผมจะเกินแค่ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีส่วนที่ผมต้องการให้เกินมันก็จะสุดรูปไปแต่อย่างเนี้ยผมจะเหลือขอบขาวไว้ข้างในอยู่แล้วนะ
ครับเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องวางเกินเพราะเราไม่อยากให้มันเกินนะครับอันนี้เช่นกันนะที่ผมดีไซน์ให้มันเหลือขอบขาวตรงนี้ไว้เพราะนั้นผมไม่ได้วางเกินนะครับโอเคสำหรับการสาธิตทำอาร์ตเวิร์กปกก็ประมาณนี้ครับครับก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์อะไรไปบ้างนะครับสำหรับการทำอาร์ตเวิร์กตั้งแต่เริ่มต้นไฟล์นะครับทำมาร์กทุกอย่างเองแล้วก็ได้ไฟล์ที่เราสามารถลงพิมพ์ได้เลยนะครับก็เวลาเอ็กซ์พอร์ตก็เอ็กซ์พอร์ตเป็นPDF เลยก็ได้นะครับจาก Illustrator เองเพราะว่ามันก็จะรวมฟอนต์รวมอะไรเข้าไปทีเดียวเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันกับรายการต่อๆไปในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ